ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาม ีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์พากย์ไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook เย่จือสงเป็นบุคคลที่อันตรายมากคุณสงสัยว่าเย่จือสงกำลังวางแผนการใหญ่อะไรมิวอย่าเข้ามานะพาท่านไปจากที่นี่ซะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเกิดเหตุผิดพลาดมันก็อาจจะกลายเป็นข่าวเช้าไปทั่วโลกฉันสืบในดาร์กเว็บแล้วองค์กรของอารามิวจะมีวิธีพิเศษในการคัดเลือกทหารพรานแต่ข้าพยักษ์ไม่มีฉันมาครั้งเนี่ยนอกจากคิดถึงพวกแกแล้วยังมีแผนการใหญ่ด้วยจู่ๆก็นัดเจอกันเขาไม่ใช่แค่คิดถึงน่าจะร่วมงานกันหนึ่งคือไม่ทำถ้าทำรับรองพวกเราสุขสบายแน่นอนเขาเตรียมตัวลงมือแล้วสำนักทนายความจงเจียหยีอยู่ดีคะเอาไปใส่แฟ้มได้ค่ะเมื่อกี้คุณนายเวินโทรมาคุณนายเวินไหนคนที่ขโมยกระเป๋าแบรนด์เนมอ๋อเขาโทรมาขอบคุณนะคะเขารู้ว่าคุณชอบภาพสีน้ำมันสิ้นเดือนมีนิทรรศการปิกัสโซคนในวันรู้จักผู้จัดงานนี้ด้วยได้ข่าวว่าอาทิตย์นี้ให้ชมล่วงหน้าจะเชิญคุณไปดูค่ะถ้าคืนนี้ไม่มีหน้าเธอจัดการให้ด้วยนะโอเคนี่เดี๋ยวก่อนคืนของสัปดาห์นี้มีนัดอื่นหรือเปล่าคืนวันพุธนัทนายเฉินปรึกษาคดีทำร้ายร่างกายคืนวันศุกร์นัทนายเลี้ยวดื่มเหล้ากับเลขาด้วยค่ะงั้นไปชมนิทรรศการคืนวันพฤหัสได้ค่ะเอาไม่เป็นไรสองนัดนี้ยังไม่รีบเลื่อนนัดให้หน่อยสองนัดเลยเหรอคะอืมอ่ะได้ค่ะเอเซลสวัสดีนิกอาทิตย์นี้มีนิทรรศการปิกัสโซฉันจะถามคุณว่าฉันว่างตอบเร็วจังเลยไม่มีคดีเหรอคะคุณดูตารางก่อนเพราะฉันว่างพูดเพื่อหัดสุกเลยเป้าหมายของเราคงทนดูไม่ไหวแล้วอยากให้เราได้เดทกันบ้างก็เลยให้ฉันหยุดหลายวันโอเคค่ะงั้นก็ไม่ต้องรอพูดเพื่อหัดสุกแล้วตีเหล็กต้องตีตอนร้อนคืนนี้เลยแล้วก็ไปกินข้าวที่นัดกันไว้แต่ยังไม่ได้กินได้เลยฉันโทรจองโต๊ะเจอกันคืนนี้เจอกันค่ะว้าวเจ๊ yes! หน่วยปราบปรามอาชญากรรมทีมเอพี่ชีเรียบร้อยแล้วให้ผบ.โมกเซ็นชื่อรับทราบเอ๊ะสารวัตรสารวัตรทำไมเดือน5ไม่ใช่เดือน4เออจริงด้วยสารวัตรเป็นอะไรหรือเปล่าคะเป็นอยู่แล้วผบ.โมกขี่ช้างจับตั๊กแตนให้เราทำแต่เอกสารยังไงพวกเราก็ต้องไปเฝ้าอารามิวเหมือนเดิมนะบ้าบอให้ฉันเอากระโถไปเทด้วยซ้ำเฮ้ยดูทีมสารวัตรนิกทำโอทุกคืนเลยยุ่งกันไปหมดโถยอิจฉาชะมัดนายนี่เอาใจยากนะวันก่อนงานยุ่งหน่อยก็บ่นว่ากินแต่ข้าวกล่องนอนก็ไม่ได้นอนตอนนี้สบายแล้วก็บ่นเบื่ออีกเจ้ายังไงลูกพี่ฮะใช่แล้วตอนนี้พักได้ก็รีบพักซะกลัวว่าวันหลังจะเหนื่อยจนบ่นอีกพวกเราพักผ่อนเพื่อที่จะเดินให้ไกลกว่าเดิมไงคะใช่แล้วว่างๆก็พาแฟนไปเที่ยวไม่มีใครว่าหรอกสารวัตรว่างๆก็โทรชวนวินไปกินข้าวสิสำนักงานตำรวจฮ่องกงอ
เลิกงานหรือยังกินข้าวด้วยกันไหมขอโทษค่ะคืนนี้มีงานต้องทำเหรอก็ได้ตั้งใจทำงานนะบ๊ายบายใช่แล้วแมรี่รบกวนช่วยจองโต๊ะให้หน่อยนะครั้งก่อนก็เบี้ยวนัดไปทีหนึ่งแล้วรอบนี้จะทำให้ฉันหน้าแตกอีกไหมเนี่ยวันนั้นฉันฉุกละหุกมากวันนี้ไม่แล้วล่ะฉันเลิกงานตรงเวลาชัวร์สล็อตตอมอแจ้งมาเยี่ยจีสงขึ้นเครื่องบินจากเวียดนามกลับฮ่องกงแล้วครับได้ขึ้นไปก่อนเลยรับทราบเธอมันปากไม่เป็นมงคลพูดแม่นจังเลยนิกฮัลโหลเฮเซลขอโทษนะแสดงว่าเป้าหมายไม่อนุญาตให้คุณหยุดไม่เป็นไรค่ะนิทรรศการเปิดหนึ่งอาทิตย์ฉันว่างทั้งพุธพฤหัสศุกร์ค่ะนั่นสิเป้าหมายคุณเนี่ยจอดจงเป็นปรปักษ์กับเราฉันคงต้องเหนื่อยทั้งอาทิตย์เลยล่ะร้ายกาจมากคุณต้องกำราบเขาให้ได้นะคะไม่เป็นไรรอให้งานเสร็จว่างๆก่อนค่อยนัดกันก็ได้ขอโทษนะบ๊ายบายบ๊ายบายอีกหนึ่งคือธนาคารที่สร้างซุยแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกที่ไหนตะวันตกกับเหนือไกลกันมากนะอดีตเคยปล้นร้านทองติดกัน5ร้านแต่นี่เลือกสถานที่กันดารและไกลมากซนซินเจี้ยช่วยให้เขาหนีง่ายไงขอโทษนะคะมีคลิปเสียงใหม่ล่าสุดของเย่จือสงเขาโทรออกไป2สายสำคัญมากวันนี้10โมงถนนโยกซิวหยวนหลางร้านน้ำชาเย่าปิงรอฟังคำสั่งวันนี้10โมงถนนหลงยินซากซุยรวมตัวกันที่ร้านเฟยเดียนจะมีปืนมาส่งแถวร้านเย่าปิงมีร้านทอง3ร้านท้ายซอยร้านเฟยเหนียนมี2ธนาคารวันนี้เหมือนกัน10โมงเหมือนกันเขาแยกร่างได้เหรอที่1หยวนหลางที่1ซางซุยเขาเลือกแล้วเหรอฉันว่าเขาเลือกร้านทองหรือธนาคารคะทั้ง2อย่างเขาออกสำรวจไม่ใช่ว่าเลือกไม่ได้แต่กำลังวางแผนปล้นพร้อมกัน2ที่เลยเป็นไปได้นะคะมีหน้าละซื้อปืนตั้งเยอะบอกว่าเสร็จงานสบายกันทุกคนโหดชะมัดเขาเก่งขนาดนั้นเลยเหรอสารวัตรแล้วเราจะจับคนเมื่อไหร่ดีจากหลักฐานที่มีอยู่บอกว่าแค่วางแผนยังไม่ได้ลงมือจริงจะจับคนต้องรอมะรืนนี้มะรืนนี้เขาจะลงมือทุกคนต้องตั้งสติฉันจะขอกำลังเสริมจากผบ.โม่และขอให้หน่วยพยาถนนโยสิร้านชาเย่าปีสถานีสร้างสุดถนนหลงยินร้านเฟยเหนียน
ทางเป้าหมายเป็นยังไงบ้างตอนนี้ยังนิ่งอยู่ครับน่าจะใกล้ออกจากบ้านแล้วโอเคแล้วติดต่อกันนะสถานีว่างเกียรพี่สองเมื่อเช้าเนี่ยเรานั่งเรือเร็วมาขับรถมาครบทุกอย่างพร้อมแล้วดีมากพี่น้องออกรถสามอาทิตย์ที่แล้วคุณคือผู้ติดต่อเหรออัลเลมิวรวมก่อการร้ายรู้เรื่องในองค์กรเยอะมากอยากให้เขาตกอยู่ในมือของตำรวจสากลเป็นอันขาดองค์กรสั่งให้คุณช่วยเขางานใหญ่ขนาดนี้ทำไมถึงเป็นผมอ่ะหน่วยต่อต้านกลุ่มก่อการร้ายสากลให้เขาสำนักงานความมั่นคงเตรียมพร้อมรับมือสมาชิกเข้าฮ่องกงไม่ได้ก็เลยต้องจ้างคนฮ่องกงทำงานเขาไม่ใช่โจรธรรมดาโดยพยักร้ายกาจมากเสี่ยงตายเกินไปองค์กรรู้ดีดังนั้นถ้างานสำเร็จจ่ายให้100ล้านปืนที่พี่ให้ฉันหาเรียบร้อยหมดแล้วนะพี่เรียกฉันมาน่ะจะลงมือแล้วเหรอลึกลับขนาดนี้มีแผนการใหญ่ใช่ไหมพี่มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยให้อยู่ชั่วคราวก่อน2อาทิตย์ก่อนผมบอกแล้วไงโดนจับได้แล้วผมทำไม่ได้หรอกยังติดต่อผมทำไมน่าใจหรือเปล่าวะตำรวจไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับอาร์มิลไม่ต้องเป็นห่วงผมไม่ได้บอกให้ใครรู้พวกตำรวจคิดว่าผมแค่วางแผนปล้นร้านทองอะองค์กรคิดว่ายังทำได้ใช้แผนซ้อนแผนหลอกล่อพวกมันให้หลงกลเราองค์กรรู้ว่างานนี้ยากเพิ่มไปอีก200ล้านทำไมเพิ่งมาที่ไหนครับจะนั่งอะไรครับฮัลโหลใช่อุ้ยออกมาเร็วหายเหนื่อยกันหรือยังเตรียมตัวได้แล้วนะธนาคารหนึ่งแห่งร้านทองหนึ่งเจ้าจะได้เกษียณกันสักที
ที่ฉันมานอกจากจะคิดถึงพวกนายแล้วฉันมีแผนด้วยแผนนี่นะโคตรเจ๋งเลยพวกเราน่ะอายุมากกันแล้วหนึ่งคือไม่ทำถ้าจะทำก็ต้องทำให้เราสุขสบายแน่นอนใช่แล้วพี่สงรอพี่ตั้ง20ปีรอวันนี้แหละมาสนกันสนแต่ว่าครั้งเนี้ยต้องใช้อาวุธหนักฉันอยู่ฮ่องกงโดนตำรวจจับตาดูอยู่พวกนายมีวิธีมั้ยเรื่องอื่นเราคงช่วยไม่ได้แต่ปืนมีเยอะมีทุกแบบเลยด้วย วันนี้ 8:30 น.ขอคอยแล้วยังมีอีกอย่างนึงที่ต้องทำนั่นก็คือดำน้ำค่ะเมื่อกี้ตอนที่อยู่บนหอคอยมองลงมาด้านล่างมองเห็นทะเลจุดนี้น้ำใสจนเห็นพื้นอยากกระโดดลงไปข้างล่างสัมผัสทะเลแบบใกล้ชิดสักครั้งหนึ่งค่ะว่าพวกตำรวจป่านนี้ยังเฝ้ารออยู่ที่หน้าบ้านพี่สงอ่ะไอ้พวกโง่เอ้ยพี่สงออกมาแล้วก็ยังไม่รู้พี่สงรักจริงๆนะเนี่ยพี่โรงพยาบาลเหลินอ้ายร้านน้ำชาเย่าปิงร้านเฟยเนียนเก้าโมงห้าสิบนาทีเป้าหมายยังไม่ออกจากบ้านไม่มีทางไปสร้างซุยหรือหยวนหลังสมทบกับพี่น้องทันหรือว่าเขาไม่ได้อยู่ในบ้านแล้วไม่มีทางเมื่อคืนเห็นเขาเดินเข้าไปจนป่านนี้ยังไม่ออกมาเลยทีวีในบ้านยังเปิดอยู่ก็ได้สัมผัสไม่มีการเคลื่อนไหวค่ะเอาหุยหาข้ออ้างไปเคาะประตูดูว่าด้านในเป็นยังไงรับทราบสวัสดีครับพัสดุมาส่งครับไม่ต้องสนใจเปิดเข้าไปเลยไม่มีคนอยู่ค้นหาให้ทั่วจะได้รู้ว่าข้างของที่เป็นยังไงสารวัตรนิกบ้านเย่จือสงมีทางหนีออกไปได้เขาไม่อยู่แล้วค่ะยังไงจะพูดไหมเฮ้ยอะไรขึ้นองค์กรส่งมาช่วยฉันแล้วสารวัตรมีโจร3คนถูกยิงเจ้าหน้าที่พอเราโดนยิงด้วยยากขึ้นเพิ่มให้อีก200ล้านองค์กรทำให้เรื่องง่ายลงไม่ต้องไปช่วยเขาฆ่ามันฆ่าเหรอยังไงก็ตามอย่าให้อลามิวต้องอยู่ในมือตำรวจสากลฆ่ามันง่ายกว่าช่วยมันเยอะไปแล้ว
นี่ที่แท้องค์กรส่งคนมาฆ่าฉันเก็บบ้างหนีสิไปไหวไหมคุณไม่ใช่เป้าหมายลงตัวมันมาฉันจะปล่อยคุณไปออกมาบายนะสารวัตรกระสุนหมดตั้งนานแล้ววางปืนลงนายหยางยงขอโทษทำไมอ่ะเพราะว่าวันก่อนโมโหใส่เธอไงวันนั้นฉันผิดเองค่ะใช้กระดูกที่ตัวประกันเป็นเรื่องร้ายแรงฉันเป็นแฟนคุณแต่ไม่รู้เรื่องเลยมัวแต่คุยเรื่องของตัวเองตอนแรกนะตั้งใจจะรอให้คุณหายโกรธก่อนค่อยโทรหาที่ไหนได้เจอคดีลอบฆ่านักโทษอีกแล้วคุณก็บาดเจ็บปิดคดีใหญ่ได้เจ็บแค่นี้ถือว่าโชคช่วยแล้วขอโทษนะที่รักฉันมัวแต่ห่วงคดีฆ่าพยัคฆ์
เลยมองข้ามเธอไปถ้าเปลี่ยนเป็นผู้หญิงคนอื่นนะงอนจนเลิกไปแล้วมั้งไม่เหมือนเธอหรอกยังย้อนกลับมาขอโทษฉันอีกอะนี่คุณนึกว่าฉันเป็นโรคเด็กดื้อหรือยังไงฉันมั่นใจว่าเธอไม่ป่วยแถมยังมีภูมิต้านทานสูงว้าวถ้าได้ DNA ของเธอผู้ชายทั้งโลกนี่เหมือนขึ้นสวรรค์เลยล่ะเบอร์จะไม่มีนี่ไหนบอกว่าคุณเฉินไม่เช่าบ้านต่อแล้วไงงั้นเราก็ย้ายเข้าไปอยู่เองสิจริงเหรอคะเราต่างคนต่างงานยุ่งถ้าอยู่บ้านเดียวกันก็จะได้เจอกันบ่อยๆสะดวกต่อการดูแลฉันด้วยดีไหมล่ะโอ้ป่านนี้แล้วยังให้ฉันดูแลอยู่อีกเหรอดูแลสิเธอไม่ได้เป็นโรคดื้อแต่ฉันเป็นฉันป่วยหนักมากๆเลยโอ้ทำอะไรกันอยู่นะโอ้ดูสิดูประตูเปิดท่าซ่านเลยร้ายกาจจริงๆรู้สึกว่าเรามาไม่ได้จังหวะเลยใครว่าไม่ได้จังหวะจังหวะดีมากๆเลยนายเห็นไหมเล่านั้นปานจะกลืนกินใกล้มีข่าวดีแล้วแน่ๆอาสนจะให้ฉันส่งข่าวบอกพ่อแม่พี่สาวนายให้นั่งเครื่องบินกลับมาไหมโทษดีไหมฉันไปซื้ออาหารก่อนนะตามสบายนะคะขอบคุณค่ะอาซอนนะอาซอนจะรอกินเราพอหรือยังนี่พวกคุณมาเยี่ยมผมนะไม่ทักทายเอาแต่แซวอย่างเดียวไม่ร้องเล่นแล้วเข้าเรื่องเลยดีกว่างานนี้สารวัตรเรากินขาดสารวัตรซีจิ้นเซินบุกเดียวปราบจอมโจรกับสมาชิกก่อการร้ายโคตรเจ๋งเลยดังระเบิดไปทั่วโลกเลยกูชื่อเสียงให้กรมตำรวจฮ่องกงแหมเป็นเพราะว่ามีเซียนรถกับนายอู๋ที่ช่วยกันถึงสำเร็จอีกอย่างนะทำไมทีม A ถึงได้เก่งปานเทพเปอร์เซ็นต์ปิดคดีสูงขนาดนี้รู้ไหมเพราะอะไรที่สำคัญคือพี่ผบ.ม.เป็นผู้บังคับบัญชาปรบมือครับปรบมือพี่ผบ.ตร.เพิ่งชมผบ.ม.ไปเองได้หน้าเต็มเลยเอ้ยนี่อัศนนายสร้างผลงานยอดเยี่ยมฉันจะบันทึกเอาไว้ในประวัติของนายให้รางวัลขอบคุณครับท่านสารวัตรจะกลับมาทำงานเมื่อไหร่คะหมอบอกว่าออกเมื่อไหร่ก็ได้แต่ต้องมากายภาพบำบัดก็พอแล้วเดี๋ยวต้องกายภาพบำบัดแปลว่ายังไม่หายดีถ้าบาดเจ็บอีกคงเป็นเรื่องแน่ๆนายมีวันหยุดเหลือเยอะนี่นะลาให้ครบไปเลยสิไม่ต้องครับผบ.มือผมหายแล้วจริงๆเรื่องงานน่ะน้องๆเขาจัดการให้ได้เอาเป็นว่าพักสัก15วันห้ามมาทำงานนี่คือคำสั่งสำนักงานตำรวจฮ่องกงติดต่อผบ.ม.แล้วคือวันมะรืนนี้จะประชุมวิดีโอคอลกับทางยุโรปคุยเรื่องส่งตัวอารามิวครับถึงแม้ว่าอารามิวกับเย่จือสงถูกจับหมดแล้วแต่ก็ควรรอบคอบไว้ไม่งั้นจะผิดพลาดอีกเย่จือสงเจ้าเล่ห์มากเลยเดี๋ยวก็ว่าร้านทองเดี๋ยวก็ว่าธนาคารที่แท้เป็นแผนหลอกล่อผมไปทำงานก่อนนะครับวัฒนธรรมตะวันออกกลางจะเขียนวิทยานิพนธ์ด็อกเตอร์หรอครับไม่ใช่รู้จักวัฒนธรรมตะวันออกกลางไว้มีประโยชน์ต่อคดีของอารามิวยิ่งอ่านก็ยิ่งคิดว่าน่าสนใจดีเอาไปอ่านเล่นไปโอ้ยหนาขนาดนี้ผมขอออกไปเซิร์ชเน็ตดูระบำหน้าท้องดีกว่าครับ SL ฉันเห็นข่าวบอกว่าหน่วยปราบปรามจอมโจรไล่ฆ่าคนก่อการร้ายใช่คดีที่คุณตามอยู่หรือเปล่าคะตอนนี้ปิดคดีแล้วเป้าหมายเขามาเกะกะคุณไม่ได้เรากินข้าวกันได้แล้วใช่ไหมแล้วเนี่ยใจตรงกันจริงๆจองโต๊ะไว้แล้วจะชวนไปกินคืนนี้เลยเดี๋ยวส่งที่อยู่ให้นะรอบนี้ไม่ได้ให้แมรี่ช่วยรับรองได้กินแน่ได้ค่ะคืนนี้เจอกันไม่เจอไม่เลิกราไว้เจอกันฉันเดาว่าเธอกินอาหารฝรั่งบ่อยแล้วแล้วก็กลัวว่าไม่ชอบกินอาหารญี่ปุ่นฉันชอบอาหารญี่ปุ่นสมัยที่เรียนอยู่ลอนดอนมีคนญี่ปุ่นมาเปิดร้านอาหารเกี๊ยวซ่ากับบาร์บีคิวของเขาอร่อยมากเลยค่ะบางครั้งฉันจะไปกินกับเพื่อนๆตอนนั้นฉันเรียนมหาลัยกินข้าวมันไก่บ่อยที่สุดเพราะว่าได้เยอะกินอิ่มท้องนานๆทีถึงได้กินอาหารญี่ปุ่นบางครั้งนานๆทีคุณอยากจะบอกว่าคำศัพท์ต่างกันแต่ความหมายเดียวกันใช่ไหมคะแล้วก็ออกบ่อยและบางทีแต่ตอนใช้แล้วความหมายแตกต่างกันนิดหนึ่งภาษาจีนน่าสนใจจังค่ะฉันว่าฉันบางทีคงต้องขอคำแนะนำจากคุณแล้วไม่ต้องบางทีมาบ่อยๆมาทีๆมาหาฉันได้เลยยินดีต้อนรับขอโทษค่ะเก็บตัวให้นะคะขอบคุณค่ะตาแกเย็นแล้วช่วยอุ่นให้หน่อยนะอ๋อไม่ต้องขอบคุณค่ะได้ค่ะ
คนญี่ปุ่นชอบกินสาเกร้อนเป็นเพราะอากาศหนาวต้องอุ่นร่างกายความจริงแล้วอุณหภูมิที่ดีที่สุดของสาเกคือ5-20องศาไม่เย็นไปไม่ร้อนไปเหมาะสมที่สุดค่ะอีกอย่างนี่คือไดกินโจรสชาติอ่อนกว่าสาเกปกติเย็นแล้วถึงจะได้กลิ่นหอมของมันอ๋อจริงสิฉันรู้จักร้านอาหารฝรั่งเศสในมิชลิน3ดาวตับห่านกับหอยทากได้รางวัลเชฟมาด้วยนะว่างๆไปชิมกันไหมฉันไม่ชอบตับห่านค่ะไม่ต้องห่วงฉันไม่ใช่พวกแอนตี้เพียงแต่สงสารห่านก็เลยไม่กินมันพูดถึงอาหารฝรั่งเศสตอนอยู่ฝรั่งเศสฉันเคยกินกระต่ายป่ารสชาติดีมากเลยแต่ว่าฮ่องกงไม่ค่อยมีมั้งคะนี่ไว้คราวหน้าเราไปชิมอาหารตะวันออกกลางดีไหมถาวันใจมีร้านดั้งเดิมด้วยนะเขาเรียกว่าซอสถั่วซอสถั่วชิคพีเธอกำลังจะพูดว่าอิวมัสใช่ค่ะตามหลักแล้วซอสถั่วชิคพีใช้ทาขนมปังถ้าเธอกินเหมือนแมวดมฉันว่ากินสัก2ชิ้นก็คงจะอิ่มแล้วฉันชอบขนมปังขนมปังอะไรคะขนมปังตะวันออกกลางเข้ากันดีนอกจากถั่วชิคพีใส่น้ำมันมะกอกกับน้ำมะนาวช่วยดึงกลิ่นและรสออกมาได้ให้ดีต้องใส่ซอสงาทาฮิน่าด้วยอาหารตะวันออกกลางแบ่งละเอียดมากเลยนะมีทั้งตุรกีอิสราเอลเลบานอนอิรักอิหร่านแดเนียลขอโทษนะคะฮัลโหลแดเนียลได้เลยเดี๋ยวเจอกันนะบ๊ายบายเธอนัดคนไว้เหรอตั้งใจไว้อิ่มแล้วจะชวนไปดูหนังซะหน่อยต้องขอโทษจริงๆค่ะพอดีเพิ่งกลับจากบอสตันนัดกันไว้ว่าจะไปดื่มด้วยกันคืนนี้เอาอย่างนี้วันที่กินอาหารตะวันออกกลางค่อยไปดูหนังดีไหมดีซื่อหัวยายมาซื้อยาธาตุน้ำแดงยายจะรีบไปเล่นไพ่ร้านโชว์หวยซื่อหัว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 อยู่ในห้องหรือเปล่าโอ้ยโอ้ยกลิ่นเหล้าหึงเลยนี่ซื่อหัวกลางวันแสกๆทำไมเมาเละขนาดนี้ล่ะหลอกคุณดีนะไม่ใช่แล้วล่ะไม่ใช่ไม่ใช่เกิดอะไรขึ้นเหรอเอาซื้อหัวอยู่นี่เองหัวดีที่บอกซื้อหัวซื้อหัวตายไปแล้วยายตกใจหมดเลยยายนึกว่าแกตายไปแล้วยายเจ็ดยายเจ็ดคะเกิดอะไรขึ้นเหรอคะไอ้เหลวตาคุณตายในบ้านของพวกเธอห้องประชุมผู้ตายจางหลงคุณอายุ53ปีชื่อเล่นตาคุณเป็นมือซ้ายของป้าชี่แก๊งตงซิงเป็นลูกพี่ถิ่นยวนหลางด้วยคาดการเบื้องต้นเวลาตายคือบ่ายสองครึ่งถึงสี่โมงครึ่งผู้ตายโดนยิง4นัดแต่ไม่พบอาวุธสังหารต้องรอผลพิสูจน์ศพจากทางนิติเวชก่อนถึงจะรู้สาเหตุการตายที่แท้จริงครับผู้ตายนอนตะแคงในห้องนอนร้านโชห่วยซื่อหัวลีซื่อหัวเป็นเท่าแก่ร้านอยู่กินกับแฟนเลี้ยวพี่จือแต่ตอนเกิดเหตุพวกเขาไม่อยู่บ้านไปทำธุระคนบ้านนอกไปไหนมาไหนไม่ค่อยปิดประตูบ้านยายที่พบผู้ตายชื่อว่าจางชีเมยใครๆก็เรียกว่ายายเจ็ดวันนั้นเขาไปซื้อของที่ร้านโชห่วยเรียกยังไงก็ไม่มีคนออกมาก็เดินเข้าไปหาหลี่ซื่อหัวในห้องแล้วก็เห็นต้าคุณนอนตายอยู่ในห้องต้าคุณชื่อเสียงเฉาโชเลวทรามมากแถมยังมีศัตรูเยอะลูกน้องในแก๊งเองก็ไม่ชอบขี้หน้ามันโอกาสแก้แค้นมีสูงมากเลยไม่ว่าจะเป็นแก๊งตงซิงกัดกันเองหรือว่ามาเฟียมาแก้แค้นช่วงนี้ต้องวุ่นวายแน่นอนต้องรีบปิดคดีให้ได้รับทราบห้องสอบบ้านของคุณอยู่ใกล้ร้านโชห่วยวันที่เกิดคดี20/5ตอนกลางวันคุณเห็นอะไรหรือได้ยินอะไรบ้างไหมครับ
วันนั้นผมนัดเพื่อนดูหนังแล้วก็ออกจากโรงหนังมาประมาณ4โมงเย็นพอผมเดินมาถึงประตูก็ได้ยินเสียงดังเหมือนมีคนจุดประทัดคุณก็รู้เราอยู่ซีเจี้ยแถวนั้นจุดประทัดกันบ่อยผมก็เลยไม่ค่อยใส่ใจคุณรู้จักต้าคุณไหมคะมันเร็วจะตายอยู่แล้วในหมอเนี่ยมันขึ้นชื่อว่าตำช้านั่งแกชอบบ้านไปทั่วคงจะมีศัตรูเยอะผมว่ามันโดนแก้แค้นแน่แน่ในหมู่บ้านต้าคุณสนิทกับใครที่สุดสนิทสุดก็คือเพื่อนในหมู่บ้านครับพวกเขาชอบมาเล่นไพ่ที่ร้านเจ้าหวยของผมนะครับช่วงบ่ายของวันที่เกิดเหตุคุณไปที่ไหนครับวันนั้นประมาณบ่ายสามผมกับแฟนไปซุปเปอร์มาร์เก็ตซื้อของลดราคาของใช้ประจำวันครับซื้อของเสร็จประมาณกี่โมงคะประมาณบ่ายสามสี่สิบห้าค่ะฉันกับอาหัวซื้อของเสร็จแล้วก็ไปที่แปลงผักอยู่ที่นั่นประมาณ45นาทีค่ะหลังจากนั้นล่ะกลับมาที่ร้านประมาณ5โมงค่ะเห็นชาวบ้านกับตำรวจล้อมร้านเอาไว้ตอนนั้นเราถึงรู้ว่าต้าคุณตายไปแล้วรู้ไหมว่าต้าคุณมีศัตรูที่ไหนบ้างไอ้ลูกคนนี้ตั้งแต่เด็กไม่เคยเชื่อฟังแม่เลยชอบมีเรื่องสร้างศัตรูไปเรื่อยป้ารู้ไหมว่าช่วงนี้ต้าคุณสนิทกับใครบ้างไม่รู้หรอกค่ะฉันไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรนอกบ้านฉันขอให้เขาปรับปรุงตัวเองสักทีด่ายังไงก็ไม่เคยฟังด้วยปราบปรามอาชญากรรมออกมาแล้วครับปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดสูงเกินไปก่อนตายน่าจะดื่มเมามากลำตัวมีแผลจากกระสุนหลายจุดกระสุนที่หัวใจกับท้ายทอยทำให้เสียชีวิตครับได้รายงานนิติเวชกับหน่วยพิสูจน์หลักฐานแล้วคนร้ายใช้ปืนพกขนาด .38 MK6 พบหัวและปลอกกระสุนในจุดเกิดเหตุคนร้ายยิงทั้งหมด6นัดมี3นัดที่ยิงทะลุฝ่ามือปอดด้านซ้ายกับหัวใจอีก2นัดยิงไม่โดน1นัดยิงโดนผนังอีกนัดยิงทะลุที่นอนกับเตียงกำแพงกับเตียงมีรูทั้งหมด5นัดเจอหัวกระสุนแล้วด้วยมี1นัดยิงจากคางทะลุกะโหลกแล้วกระสุนก็ทะลุออกมาจากหน้าต่างนอกจากนี้เรายังเจอรูกระสุนบนกระจกยังไม่เจอหัวกระสุนอีกอย่างคราบเลือดที่อยู่ในจุดเกิดเหตุเป็นของผู้ตายทั้งหมดตรวจสอบร้านโชห่วยกับบ้านที่อยู่แถวนั้นแล้วไม่มีกล้องวงจรปิดไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ในตอนนั้นแต่มีชาวบ้านให้ปากคำบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเขาอยู่แถวร้านโชห่วยได้ยินเสียงประทัดดังซึ่งเวลาในขณะนั้นตรงกับรายงานด้วยครับยิงติดกัน6นัดทั้งยังเป็นหัวใจสมองจุดที่สำคัญคล้ายกับเป็นการลงโทษกดแก๊งรู้หรือยังว่าต้าคุณบาดหมางกับใครบ้างต้าคุณเข้าร่วมแก๊งตงซิง20กว่าปีมีอำนาจเพราะฆ่าคนยึดพื้นที่ทำให้เขามีศัตรูเยอะมากครับเขาช่วยแก๊งตงซิงกำจัดมือซ้ายขวาของแก๊งเซิ่งเหลียนทำให้แก๊งเซิ่งเหลียนไม่พอใจมากเลยหลังๆเขาได้เป็นมือซ้ายของป้ายชี่ดูแลพื้นที่หยวนหลางค้ายาเสพติดยิ่งมีคู่อริเยอะเอาเป็นว่าคู่อริของเขาเยอะจนไม่รู้จะเยอะยังไงตงซิงกำลังเลือกเจ้าพ่อคนใหม่ต้าคุณต้องการแย่งเก้าอี้จำเป็นต้องเล่นงานลูกน้องของตัวเองและแก๊งอื่นเป็นไปได้ว่าแก๊งตงซิงอาจจะกัดกันเองด้วยอบอโมผมจะมุ่งประเด็นไปที่แก้แค้นกับกัดกันเองนะครับตอนนี้น่ะอาเซนเข้าลาหยุดเดี๋ยวฉันจะโยกทีม A มาช่วยนายอีกแรงนึงขอบคุณครับนี่คุณตำรวจตกลงเจ้ายังไงปาชีแล้วรู้ว่าคุณจ้างคนสืบว่าใครฆ่าต้าคุณแต่ว่าต้าคุณอยู่กับคุณตั้งหลายปีเขาก่อเรื่องไปทั่วไม่รู้กาลเทศะคุณก็เห็นเนี่ยแม้แต่เด็กในแก๊งของคุณก็มีหลายคนที่ไม่พอใจคิดว่าคุณสืบรู้ว่าคนร้ายเป็นคุณของคุณเองถึงตอนนั้นหน้ามือก็เนื้อหลังมือก็เนื้อจะพูดอะไรกันแน่เรามาร่วมมือกันดีกว่าตรงซิงกำลังจะเลือกเจ้าพ่อคนใหม่คุณเองก็จะไปอยู่เบื้องหลัง
คุณถูกคนฆ่าตายแล้วได้ข่าวแล้วใช่ไหมสมน้ำหน้ามันทำแต่เรื่องชั่วเพิ่งตายถือว่าบุญนักหนาแล้วนี่คุณตำรวจผมกล้าพูดเลยนะผมไม่พอใจมันมากถ้าคุณแกมาเที่ยวเด็กของฉันแล้วไม่จ่ายตังค์ฉันเห็นแกเฮียป้าชี้ถือว่าให้หมามันกินแต่ว่าคราวนี้พนันบอลนายติดฉัน3เดือนแล้วดอกเบี้ย 500,000 น่ะก็ยังไม่จ่ายตกลงจะจ่ายเมื่อไหร่สาปัวนายนี่โง่แถมยังซื่อบื้อธุรกิจของนายถ้าไม่มีฉันมีปัญญาทำเหรอคนนอกรู้จักนายซะทีไหนทวงหนี้ฉันเหรอนี่กินอึมาเหรอพนันบอลป้าชี้ยกให้ฉันทำนะรู้มั้ยเงินที่ได้มาก็เป็นของตรงซิงนายไม่จ่ายกล้าสู้หน้าตรงซิงมั้ยล่ะฮะคิดจะกบฏเฮียเหรอให้ฉันเป็นเจ้าพ่อก่อนเถอะให้มาคิดบัญชีกันอ๋อทำไมคิดตอนนี้เลยสิคิดก็คิดคิดมันสิคิดเลยมาผมทะเลาะกับมันแต่มันตายก็ไม่เกี่ยวกับผมตอนที่มันโดนฆ่าผมกับน้องๆร้องคาราโอเกะอยู่เลยนี่ถ้าไม่เชื่อก็ลองเปิดกล้องวงจรปิดดูสิผมมีหลักฐานว่าไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ集開始了，沒法。